A ถึง Z ในอนิเมะยูอย่าเป็นคนนั้นคนนั้นแหละมามาเฮ้ยมาชนกันมาชนกันชนกัน3 2 1ไปนานะเนี่ยอันนี้ตอบเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนจู่จ๊วบเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟต์ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้เย้สวัสดีค่ะพี่จิงสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วค่ะยังตึงจากครั้งที่แล้วอยู่เลยนะตอนนี้คอบ่าไหล่ตึงมากเลยยังปวดท้องจาก EP ปวดท้องอย่าง EP ที่แล้วปวดท้อง EP ที่แล้วด้วยชื่อเกมอะไรเหมือนตรงไหนเออแบบว่าบี้ควายเป็นเด็กกำพร้าดูไม่มีใครถือมีดถือพ้าเลยนะไม่มีนะมารอบนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเกมอะไรฮะเกมนี้เป็นเกม A ถึง Z ในอนิเมะเย้อ๋อก็เล่นเหมือนเดิมพี่เจนเคยเล่นไหมคะ A ถึง Z ในอนิเมะมันคุ้นๆแค่ว่าไอ้ที่แบบตัวอักษรอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต้องตอบชื่อเออมันเล่นไปแว๊บๆแบบสั้นๆน่ะแข่งทายชื่ออนิเมะ A ถึง Z Spirit Away เฮ้ยยิงคนได้คนได้ดูไม่ออกดูไม่ออกจะบอกเกมนี้พี่จอร์ดเคยเล่น3 2 1โดนล้อเฮ้ยมาแล้วเลมอนเนี่ยปกติคนพูดมาก่อนมันต้องหลบสิวะแต่ว่ารอบนี้จะเป็น A ถึง Z แบบพิเศษรอบนี้จะเป็นเกมที่ให้ทายชื่อตัวละครแต่รอบนี้จะไม่ใช่แค่ตัวอักษรอย่างเดียวเราจะพูดชื่อคำเป็นพยางค์ออกมาเลยใช่เป็นคำนำหน้าเลยโอ้เช่นหยิบขึ้นมาเป็นโดลาโดเรมี่โดราเอมอนโดอะไรอะไรอย่างนั้นใช่1 2 3แล้วพูดชื่อพร้อมกันแล้วถ้าซ้ำกันอ่ะซ้ำกันคนนั้นก็คือจะได้กระโหลกไปต้องห้ามซ้ำจะนึกแมสเกินก็ได้ไงได้กระโหลกใช่ไหมชนกันใช่ถ้าเลี้ยงไม่ออกเราก็ชนเขาเลยก็คือถ้าเราไม่ได้เพื่อนก็ต้องไม่ได้เพื่อนนี่มันเป็นคนเลวดีกว่ามันมีโดอยู่ตรงกลางไม่ได้นะแบบเซนโดอะไรงี้ไม่ได้คำนำหน้าเท่านั้นครับอ่ะมีกติกาเบสิกเพิ่มเติมก็คือถ้าไม่พูดโดนกระโหลกพูดมั่วๆโดนกระโหลกฉะนั้นเราต้องพูดชื่อที่เรารู้ด้วยว่ามันมาจากเรื่องอะไรต้องมีชื่อในใจถ้าเราถามเรื่องอะไรต้องตอบให้ได้คนนั้นไงพี่คนนั้นแหละเรื่องนั้นไปเอากระโหลกไปเลยอ่ะใครจะมีกระโหลกน้อยสุดมาดูกันโอเคทุกคนพร้อมนะซอฟจะเป็นคนแจกกระโหลกให้เพื่อนๆเองเย็นๆสิซอฟอ่ะเดี๋ยวให้เริ่มจากชาร์จดีกว่าค่อยไล่ไปทีละคนก็คือถ้าชาร์จกลางเมื่อไหร่แล้วชาร์จพูดออกมาเริ่มจับเวลาเลยให้เวลา20วินาทีในการคิด20วิเองเหรอเฮ้ยน้อยเปล่าขอ20นาทีได้ไหมวะ30วิได้ไหม30ก็ได้อ่ะมา30ก็30อ่ะพร้อมนะอยู่ในมือแล้วนะจึ๊บคาคาจับเวลาผมมีแล้วอ่ะเชื่อกดดันจังวะผมมีแล้วผมได้แล้วอย่านะพี่อย่าตัวนั้นนะไม่รู้อะมึงคาไหนอะกับมึงไม่รู้ซ้อมยาอะไรพูดเหมือนรู้ของพวกกูเลยเออนั่นแหละดิกูว่ากูไม่ได้ซ้ำเอ้าเราว่าเราไม่น่าซ้ำอะไม่แน่ไม่มีเรื่องกำกับด้วยนะมีอย่างงั้นเองครับโอเค30วิหมดเวลา3 2 1ไปคาเนกิคาคุคาคุคาเนกิคาเนกิเรื่องโตเกียวกูครับคาซัมมาคงจริงจังคาคุวันพีชไม่มีใครได้กระโหลกเกมมันเล่นอย่างนี้วันนี้มานี้ตอนแรกใจตอบคากิแต่ก็อ๋อนั่นของกินหิวแหละขาหมูขาหมูมีแต่ทายหิวอะซอฟไปต่อเลยด้วยความรวดเร็วเราเหรอเราโอ้โหแต่เวลามันน้อยอยู่นะบางทีถ้านึกออกก็นึกออกแล้วถ้ามันนึกไม่ออกเนี่ยคือยาวอ่ะ20วิใช่ไหมนะ30 30 1 2 3พุ๊บมามามาจับเวลามามาไปๆนี่ได้แหละเฮ้ยเอ้าอย่านะเอ้าเฮ้ยไม่เคยซ้ำหรอกไม่ใช่3จะโอเคได้แล้วพร้อมมีแล้วอย่านะซอฟอะไรอย่านะครับอ่ะได้แล้วครับอย่านะอย่าอย่านะมาอะไรมาอะไร5 4 3 2 1อ่ะทุกคนพร้อมนะ3 2 1มามาดูครับมาดูกะจากมาดูกะครับมาลูโกะจากมาลูโกะโอ้โหมาจินบูจากดราก้อนบอลไม่มีใครได้กระโหลกอีกแล้วตอนแรกจะมาซาโอด้วยแล้วชาร์จยาจะไปจากเรื่องเดียวกันเลยตอนแรกพยายามคิดอยู่ว่ามันเอามาจินไหมหรือว่ามันจอมมานเอาจอมมานกูพังเลยแต่มันก็มาจินมันก็คือชื่อในนั้นน่ะได้ไก่อันหนึ่งตอนแรกนึกออกเป็นมันฟีนิกซ์มาโก้อะแต่โอเคถ้าไทยเราจะเขียนว่าเมาโก้แต่ภาษาอังกฤษมัน M A R C O แต่ละแบบนี้เราเอามาจินบูแล้วกัน
โอ้ยภาษากรีนได้การสะกดเออมันเลยกลัวว่าแบบไม่เอาไม่เอาถ้าคับลูกคับดอกเราก็ต้องโน้มน้าวกรรมการไงพี่ติ๊กเราต้องมาพิสูจน์กับลูกขุนก่อนนะใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวนี่เป็นกฎพิเศษให้ตั้งแต่ข้อต่อไปที่จะเล่นกันสามารถเติมตัวสะกดได้ถ้าเกิดมาเราจะเป็นเมาหมอม้าสถานการณ์ลอลิงอ่ะให้มันก็ได้หรือว่าให้เราไปเอาตัวอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราตันจริงๆเราค่อยตอบคับลูกคับดอกแล้วกันอ่ะโอเคพี่จริงคะเอามาได้โอเคเอาละได้มาหนึ่งใบแล้วพร้อมไหมจ๊ะใช่ค่ะพร้อมแล้ว1 2 3โอ้โหเหี้ยอะไรยาวจังอ่ะกูอ่านถูกป่ะเนี่ยลีเนี่ยอ่ะโอ้โหลีหรือลีลีตัวไหนก็ได้ลีมาผมมีแล้วมาชนกันมาชนกันมีแล้วอ่ะมีแล้วงั้นตัดเวลาเลยแล้วกันยี่สิบวิเองเหรอเฮ้ยน้อยเปล่า3 2 1ไปลีบอนฮะอะไรลีนะมาเลยอ่ะลีเข้าสันลีบอนลีไวลีมุอ๋อคิดอ่ะจากอะไรนะฮะลีมุคิดรู้จักไหมเนี่ยการ์ตูนเป็นสักกี่บัตแต่เมื่อกี้นี่ซอฟเนี่ยเหมือนได้ยินลีบอนพร้อมกันสองคนกูลีมุกูตอบลีมุมุเหรอคะลีมุเป็นลีบอนเหรอลีมุเลยอ่ะโอเคไม่มีใครได้คะแนนอีกแล้วได้กระโหลกผู้ผิดตาชาร์ปแล้วเกมเร็วอยู่เนี่ยเกมเร็วเราต้องเล่นกันกี่เล่นให้หมดเลยป่ะเนี่ยให้หมดได้เลยหมดได้เลยเราดันนึกออกกันเดี๋ยวเล่นหมดนี่เหรอไม่เยอะนะแค่10กว่าตัวเองหมดนี่เล่นไปก่อนเดี๋ยวดูนาทีให้เกมสั้นนะยาวเลยครับไปตัดเอาวงการบันเทิงอะนะ3 2 1นาเฮ้ยจับเวลานาอะไรเนี่ยตอบแบบนี้ได้ป่าววะแต่กูว่าได้นะคิดว่าได้เดินเลือกตัวอื่นก่อนซอฟอย่านะเธอไปตัวอื่นเธอจริงๆ5 4เราเอาง่ายอ่ะเราก็จะเอาง่ายซอฟอย่าซอฟอย่าเห็นแกปวดท้องอย่า3 2 1ไปนาเมคุจิซึนาเดะนาเมคุจิซึนาเดะชื่อของซึนาเดะเขาใช้จำสกุลรุ่นหนึ่งเราคนเขาไม่ได้ใช้จำสกุลรุ่นก็มันคือฉายามันนาเมคุจิซึนาเดะไม่นับอ่ะตอนแรกกูจะตอบนามิแต่อันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะกูตอนแรกกูจะตอบนามิเดี๋ยวมันมีใครตอบนามิไหมไม่มีฮะไม่มีใครตอบเลยเอานามิว่ากูเอาไปสองคนนี้ก่อนแป๊ดเกินสองคนนี้ตอบอะไรกันนานะไม่ได้ฟังก่อนนานะอันนี้ตอบเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนนานะมีสองคนจากเรื่องเดียวกันด้วยแน่มีนานะที่เป็นขาวดำพังๆกับนานะที่เป็นสายขาวสะอาดเนี่ยคุณดำนี่นะคุณตุกติอ่ะมันชื่อเหมือนกันอ่ะเอ้าไม่ตุกติก็เลยสองคนชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีตัวละครชื่อเหมือนกันอ่ะเหมือนคนบนโลกมีคนชื่อว่าอัครเดชเหมือนกันอย่างเงี้ยตุกติพวกคุณตุกติเลยตุกไม่ตุกติเอาคนขาวหรือคนดำคนขาวคนดำอ่ะมันมีคาแรคเตอร์2คนเราไม่ให้กระโหลกก็ได้นะแต่คนดูจะให้หรือเปล่าคนดูให้ใช่เข้าใจดีพี่เห็นลูกนี้กูตอบนามิดีกว่าก็ตอนแรกจะแบบนารูโตะก็ดูเดี๋ยวมันเอาแน่เลยนารูโตะนารูโตะตอนแรกจะแบบนามิคาเซะแล้วแบบรุ่นที่4อย่างเงี้ยก็นานะมันง่ายสองพยางค์แต่มันมี2คนนะใช่แต่มี2คนจากกรรมการไม่ให้กระโหลกก็ได้แต่คนดูไม่รู้นะคนดูอาจจะแบบใจดีเนี่ยพี่ๆเล่นงี้เลยเหรอก็ได้นะข้อนี้ไม่ได้ให้กระโหลกได้ถ้าตอบได้ข้อนี้ก็น่าจะได้ก็เป็นคนที่ไม่ตุกติกที่สุดแล้วอ้าวเธอจะหาว่าเราตุกติกเหรอเออเธอจะหาว่าเราเปล่าก็ให้ไงก็คือถือว่าให้ผ่านได้ไงให้ผ่านอ่ะข้อต่อไปเลยใครตาใครวะพอมั้ยคืบมาแล้วค่ะ1 2 3อุฮะอุอุไรวันเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะพูดชื่ออื่นมาล้วนเลยอุด้วยเหรอมันจะต้องสระอุด้วยสระอุไม่ได้ถูกป่ะให้เหรอได้เริ่มใหม่ให้อุกับอูสองอย่างอูได้แล้วพี่เจงอย่านะเอ้ยกูว่ากูไม่ซ้ำเอาป่ะพี่หลอกแล้วตอบได้ยังได้เร็วได้ใช่ไหมได้หรือไม่ได้วะอุไรวันเนี่ยอุไรวันอะไรวะคือมึงอย่าพูดชื่ออื่นเอาไว้แล้วก็ที่มันแบบมันฝังหัวเนี่ยมาอ่ะหมดเวลา3 2 1ไปอูตะอูตะจากวันพีชโอ้โหเกือบแล้วนะอูเมะจากชินจังเฮ้ยโอ้โหเป็นฉายาเหรอฉายาได้เหรอเอาแล้วฉายาให้เขาไม่ใช่ชื่อเป็นฉายาแถวนี้อูเมะทุกคนก็เก็ทนะว่าคือเขาอ่ะใครอ่ะแล้วครูประจำห้องดอกกุหลาบอ่ะค่ะเขาชื่อครูอูเมะคืออูเมะเป็นชื่อที่ชินจังเรียกครูคนนี้แล้วครูก็จะแบบอย่ามาเรียกฉันว่าอูเมะนะฟิลชื่อล้ออ้าวกรรมการว่าไงฮะเดี๋ยวไปพี่เจงก่อนอูรูทจากวันพีชครับหนึ่งในซูเปอร์โนวาอ๋อ
คือรู้เลยว่าพี่เจงเล่นเพื่อเป็นเซียนแล้วพวกเราเล่นเอาตัวรอดอะไรไอ้อาผมจะตอบฉีกฉีกตอนแรกผมจะอุซึมากินารูโตะเดี๋ยวมันง่ายไปนะมันจะซ้ำนะเอออะไรเงี้ยแบบไม่เอาอ่ะถือว่ามีความสร้างสรรค์ถือว่าให้มีความสร้างสรรค์ถือว่าให้ให้คะแนนที่ไหนโอเคให้แต่ดีขอบคุณค่ะน่ารักจังข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนผู้ผิดไม่มีใครได้กระโหลกอีกแล้วไม่อยากคิดเลยว่าโดนกระโหลกคนแรกอ่ะเออเปิดรายการเลยนะพี่เจงอยากจะเจอไหมคะนี่ไงโอ้พอดีไงเอาละไปฮิฮิโอ้ยเฮียอย่าซ้ำนะเดี๋ยวนะไม่นั่นมันอาร์ทอยโอ้ยพี่เจงจะเอาไหมอีเฮียก็ไม่รู้ว่าพวกมึงเอาหรือเปล่าอ่ะ5 4 3 2 1หมดเวลา30วินาทีแล้วมาสิไปนะ3 2 1ไปฮิหน้าตาฮิไอกูใจฮีนาตาไม่แต่ตอนแรกผมนึกออกอีกอันนึงแล้วคือไอ้นี่ฮิคารุเซียงโกะโอ้แต่เมื่อกี้พอพูดฮีนาตาแล้วเรานึกมันช้อยสองเลยเลยตอบนึกงักเลยก็ถือว่าไม่ได้แล้วกันวิชาพูดอะไรนะฮีนาตามี2เรื่องเลยอ่ะตุกติกแล้วไม่ได้ตุกติกแล้วอันนี้จะตอบไปฮีนาตาไฮคิวซอฟขออีกทีเมื่อกี้ตอบฮีดิฮีดิฮีดิอีซัมติงอ้าวซัมติงมันเป็นชื่อที่โผล่ขึ้นมารู้สึกว่ามาจากโคนันตัวประกอบไม่เอานะแบบมาขึ้นชื่อสีฟ้าไม่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นนักฟุตบอลที่ไฮบาระชอบดูมีบทบาทอยู่นะฮิเดโอที่ว่ามันจริงมันต้องแบบมันต้องชัดเลยเราต้องห้ามแบบว่าเอ้ยสักตัวนึงในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยตอบไว้ต้องภาพมันต้องชัดอย่างเงี้ยเออเนอะมันไม่ใช่แบบตอบชื่อแบบทั่วไปอย่างฮิโรชิแต่ฮิโรชิก็ฮิโรชิหลายเรื่องจริงด้วยไม่คิดถึงฮิโรชิอะแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วโอเคโอเคถือว่าข้อนี้ซ้อมกับพี่เจงได้ไปคนละกะโหลกเย้เจิมแล้วนะได้กระโหลกพร้อมกันต้องอย่าไปฟังพวกมันวะกูต้องแบบต้องปิดหูตอนตะโกนตอบอุไรวันเนี่ยชื่อแม่คนอื่นเขาครับตาชาร์ปตาชาร์ปฮะยังเหลือเยอะเลยฮะ3 2 1จะแดนเชฮะชอช้างสระอีจับเวลาเชี่ยชีกับชีได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วได้อยู่ต้องต่ำมันต้องดึงแค่ได้ออก2ชื่อเว้ยแล้วแบบไอ้ชื่อแมสสุดต้องตัดทิ้งไปก่อนมาซอฟนี่แหละโอ้โนใครจะตอบก็เวลคัมกระโหลกไปด้วยกันนะ5 4 3 2 1หมดเวลาอนับ3พร้อมกันนะ3 2 1ไปชิโนบุชิโนบุจากชิโนบุดับจากค่าศูนย์ดับท็อปชิโร่ชินจังชิริวสายฝนวันพีชโอ้ข้อนี้ไม่มีใครได้กระโหลกตอนแรกจะเอาชิกามารุแล้วกลัวเดี๋ยวแม่งนึกกันออกเองมาข้อต่อมา1 2 3มาอิฮะอีอ่างสระอ่างสระอีจับเวลาอีอีได้ไหมอีอีก็ได้โอเคได้แล้วโอ้ยอีนี่ก็หลายตัวนะเออแต่แม่งซ้ำแม่งปะวะเครียดว่ะเครียดว่ะเครียดว่ะห้าเฮ้ยไม่ได้เลยว่ะ4 3 2 1หมดเวลา3 2 1ไปอินาซูมะไม่พูดอินาซูมะคือจะสารภาพว่าตอนหมดเวลา3 2 1คำที่ขึ้นมาในหัวคืออิติปิโสอิติปิโสอิติปิโสไม่ได้อยากสวดมนต์ซะแล้วเมื่อกี้เหมือนชาพูดอะไรสักอย่างนึงไม่ได้พูดพี่เจงอินาซูมะเนี่ยคณิจังในวันพีชอ่ะอ๋อนึกว่าชื่อเรื่องเลยนายท่านนักบอลในบอลใช่ไหมสมัยอีเลเว่นถ้าบอกว่าตอนนี้ชาซอฟคนละ1กะโหลกมอบครับแม่งนึกไม่ออกจริงมันก็เยอะนะอีมีอะไรบ้างอิทาจิเนี่ยอันนี้มันแมสเลยตัวซ้ำอิติโกะอิติโกะอิโนเอะอะไรงี้อิโนเอะอินุยาชาเออได้นะโอ้ยมีตั้งเยอะสวดมนต์อย่างเดียวเลยพวกเราถ้าอิติปิโสแวบเข้ามาแป๊บเดียวคือยาวที่หมดเลยหมดส่วนลันเลย30วินาทีหมดแน่ตอนนี้พี่เจงกับพี่ชาร์ปคนละ1กะโหลกและซ้อม2กะโหลกเอาแล้วเอาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปอาเฮียมันจะเอาอาเดียวกูป่ะเนี่ยมันก็มีหลายอาแต่มันเอาอาไหนวะเออมีหลายอาจริงด้วยมีหลายอาแต่มันเอาอาไหนกันนี่แหละอาฮะเอาเอาพี่ว่าพี่เอาอันนี้เอาอันนี้แหละ5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวจะไลโยพี่จะหมดเวลาเองแต่ไม่เป็นไรถือว่าทุกคนพร้อมกันอ่ะเมื่อกี้ที่เสียงอาซากุระโยชาเมนคิงอากาซาโคนันเฮ้ยอากามารุนารูโตะนี่ไอ้น้องหมาของคิบะไม่มีใครได้กระโหลกเย้คนรอดตอนแรกลุ้นจะตอบอาโอคิยิหรืออาคาอินุดีแต่ว่าเอ๊ะมันดูซ้ำเปล่าวะไม่มีใครตอบอาราเร่ตอนแรกคิดถึงอาราเร่อายมีเยอะมากมีแบบอามินกระฟืบอะไม่ใช่อาราเร่อะไปต่อมา3 2 1จึ๊บโท
โทรเลยนะจับเวลาโอเคกูอันนี้ไม่น่าซ้ำ5 4 3 2 1หมดเวลาพร้อมนะ3 2 1ไปโทโดโรจิทำไมเสียงมันเงียบไปฝั่งเนี้ยเอ้ยเสียงหายไปคนไม่ได้พูดพี่เจงก่อนเลยครับเมื่อกี้โทราจากอุชิโอแอนโทราโทโดโรจิมาฮีโร่ครับมันเยอะมากนะทุกคนตอบเสร็จปุ๊บคุณนึกออกคำหนึ่งคือโทโรถ้าถือว่าอนุโลมให้ไม่ได้ตอบไงโอ้ยข้อนี้ชาร์ปดึงกะโหลกเย้เอ้ยตอนแรกพี่นึกไอ้ออกอยู่อันนึงโทโดจากไอ้จูจิสือใครเซนมันชื่อโทโดป่ะใช่แต่วิชาสูงก็มีโทกิโทใช่โทกิโทเสาหลักหมอกเลยตอบอันนึงนะโทโยต้าโทโยต้าซอฟต์ที่ซอฟต์โอ้ฮะโออันตรายจับเวลาโอ้สะบัดความคิดยากเลยไอ้เอากลัวเนี่ยไม่ซ้ำยากจังมันได้หลายโอแต่แม่งกลัวซ้ำ4 3 2 1หมดเวลาไปนะจะโดนไหมนะ3 2 1ไปโอนิสึกะโอนิมารุจากใหญ่บะใหญ่บะโอนิสึกะไทเซอร์จีทีโอไม่ซอฟเราเงียบเงียบเลยเราคิดไม่ออกมีใครมีโอให้ซอฟไหมมีโอแมวมันอ่านแมวอ๋อนี่ใครอยู่ทุกคนมีตัวอื่นโอให้ซอฟไหมไม่ออกเลยโออะไรอ่ะโอโรจิมารุเออโอโรจิจากวันพีซเลยพี่กลัวมันซ้ำกันเผื่อแบบมีคนตอบโอโรจิมันรู้ที่โอโรจิมันกลัวแบบโอดะโอดะโนบุนากะมันเป็นตัวตนจริงแล้วก็มีการ์ตูนด้วยไม่ได้อยู่ประเด็นคือเราจะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าซอฟรู้น่าจะมีโอวานายเสาหลักงูถ้าบอกข้อนี้ซอฟได้1กะโหลกเย้เฮ้ยนี่เริ่มเหลือน้อยแล้วนะเริ่มโล่งแล้วนะเนี่ยอย่างก็จับใบดำใบแดงทหารด้วยกดดันด้วยเอานะ1 2ไป5แบบฮอทุกคู่อ่ะ5อ่ะกลัวไม่น่าซ้ำมี5อื่นเปล่าวะไอ้เหี้ยทำไมนึกชื่อมันออกแต่จำเรื่องมันไม่ได้5 4 3 2 1หมดเวลาพร้อมนะไปนะ3 2 1ไป5คิงคุริโกะ5โอจากเรื่องชาเป็นคิงกูอ่ะชาเป็นคิงถูกต้องฮานากิกูริโกะจากเรื่องเวิร์ดฮะอะไรอ่ะข้ามมาด้วยตอบไม่ตอบอ่ะตอบเบาๆแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ถูกให้พี่เจงก่อนดีกว่าฮานากิกุริโกะจากเรื่องเวิร์สเนี่ยเวิร์สสู้ไงต่อยๆกันนะจะมีตอบเรื่องอะไรนะเราไม่มีเรื่องแล้วมันมีคำเดียวเข้ามาในหัวว่าฮานามิเข้าเก็บรอยเพื่อนเฉยเป็นนึกคำอะไรมามันจะมาว่าสติพังหมดเลยทีนี้คือถ้าตอบเรื่องได้มันก็มีนะเฮ้ยจริงเหรอเข้าเก็บมันก็ดูเป็นชื่อแหละดูเป็นชื่อแต่ตอบมั่วไม่ได้ไงพี่นึกออกว่าฮาคุโร่แต่พี่นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรอ๋อสลามไอ้ลุงแก่ๆฮาคุโร่จำชื่อไม่ได้เลยโอ้ฮาเดสก็เป็นเงียนแบบมหาสืบคนชนเทพอะเออจริงได้จริงได้ลืมคิดไงก็เป็นนึกเป็นเฮอร์คิวลิสดิสนีย์ยาวอีกทีนี้ข้อนี้ซอฟหนึ่งกะโหลกเย้ไปต่อนะไปต่อเลยอยากเจอคำยากๆเลยอุ้ยนั่นยังไม่ยากเหรอครับพี่เจอคำยากๆแล้วคำว่าบุ๋ยอย่างเงี้ยโอ้คนบ้าอะไรจะชื่อบุ๋ยจื๊บมิมิมอมาสละอิมอมาสละอิมิมอมาสละอิหุ้ยหลายชื่อนะจะซ้ำกันไหมอ๋อได้แล้วเฮียขอร้องอย่าละน้องไม่มีผมไม่เป็นซ้ำพี่หรอกเชี่ยพี่นึกออกกับตัวแมสๆว่ะถ้าพี่อยู่ในวันนี้พี่รอดแล้วเอาไงดีอะคือมีตัวหนึ่งที่มาในหัวเราเรามั่นใจเรื่องมุ่งไปเลยแต่อีกตัวหนึ่งมีชื่อแต่ไม่แน่ใจเรื่องอ่ะหมดเวลา3 2 1ไปมิโดพี่เจงก่อนครับมีฮอกวันพีชใช้ตาเยียวมีฮอกมิซามิซาครับมิไลจากเคียวไคโนคานาตะเคียวไคโนคานาตะที่เป็นเลือดใช่ไม่มีใครได้กะโหลกเย้มีเยอะจริงแบบมิโดริยะโอ้มิโดริยะมีคาสะอะไรอย่างงี้โอ้ทำไมลืมเนาะบางทีมันนึกไม่ออกคือมันไม่มีในหัวมันจะไปสมองแบล็งค์ไปช่วงนึงเลยใช่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 ต่อมาซอฟซอฟซอฟเหรอ1 2 3ซาซาซอโซซาแบบซาซึเกะแต่เราตัดทิ้งคำนี้เพราะเราพูดซ้ำนะสมมติก่อนไม่รู้ซาจำเวลาเย่แล้วพูดซาซึเกะไปแล้วด้วยมีหรอมีซาค่อนข้างเยอะซาซาเกโยเฮ้ยซาโยนะครับซอฟซาโต๊ะเนี่ยเราเนี่ยซอฟต้องซาโต๊ะได้แค่ซาซึเกะที่พี่เจงเอามากูมาทางนี้ดีกว่าไปชนกับพี่เจงไป5 4แล้วขอดาวนะ3 2 1หมดเวลาหมดเวลา
3 2 1ไปซาโตะซาโตะจากผู้หมวดซาโตะจากคนนั้นตอนแรกพี่ก็นึกซาโตะหรือว่าเดี๋ยวชนกับพวกนี้แน่เลยซาสึกิจากวันพีช6ร่องนภาแปลงร่างเป็นไทเทอราทอปอ่ะโอเคเราเริ่มความที่มือปริศนาจะสคริปต์เราไปเดี๋ยวจะต้องไปพูดเงียบแบบเมื่อกี้เงียบใช่จริงๆถ้าซอฟพูดซาสึกิก็ให้นะคือเราเพิ่งแบบคัมอัพมาแล้วมันไม่ได้ใช่ก็คือแบบศักดิ์ศรีใช่มั้ยศักดิ์ศรีเพราะว่ากระโหลกรอให้เลยก็อันนี้ซอฟก็เลย1กะโหลกมีซาแบบซารุโทบินี่รุ่นที่3ซากุระโอเคยังไม่ไปซากุระซาโตชิอะไรนี่เออนั่นน่ะสิเนี่ยพอพูดมาแล้วแบบอ๋อเลยเนาะมีเยอะมากตอนมันนึกอ่ะเนาะพอเวลามันนึกไม่ออกอ่ะต่อมาไปคิคิคอควายคิ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 สารนังคัจฉามิโอ้ยคิเลอิคิโคเมนเฮียกูไม่มีคิอื่นเลยว่ะอันนี้จำเป็นต้องเป็นตัวละครไหมพี่ถามก่อนมันก็ควรนะพี่จะเอาเป็นชื่อสิ่งของเหรอเออไม่ได้ดิมีชื่อสิ่งของไงชื่อตัวละครครับชื่อตัวละครนะห้าสี่สามหมดเวลาสองหนึ่งหมดเวลามีมีอยู่ไอ้เหี้ยกูได้ตัวเดียวว่ะถ้าชนก็ชนอ่ะสามสองหนึ่งไปคิรุอะคิบะคิบะจากนารูโตะมาจากเรื่องอะไรวะของซอฟพูดอะไรนะคีระคีระขอเดฟโน้ตไงคีระเดฟโน้ตใช่ใช่อาถือว่าเป็นฉายาให้คีรัวฮันเตอร์จะฮันเตอร์ไม่มีใครได้กระโหลกรอดตายไปเลยตอนแรกอย่างนี้พี่ที่จะถึงถามว่าตัวต้องตัวละครเพราะพี่จะเอาคิโคคุมันคือดาบของรออ่ะชื่อสิ่งของแต่มันมีชื่อไม่ได้ดีกว่าจะมีคิริโตะคิบุซูจิมุซันเลยเออทำไมเราลืมไปหมดเลยอ่ะมาสามสองหนึ่งเฮ้ยยูยูยาซอฟได้เลยเหรอได้เลยซอฟยาเป็นคนนั้นคนนั้นแหละมาพี่กูได้ยูเดียวอ่ะกูซ้ำแน่เลยว่ะขอร้องเลยว่ะถามพี่ขอร้องเลยว่ะ5พี่ไม่มีแล้ว4 3 2 1หมดเวลา3 2 1ไปยูโนยูโนยูโนจากบันทึกลับบันทึกมรณะบันทึกมรณะยูกิโกะแม่ชินิจิยูสึเกะจากยูยูฮาคุโชะโอ้โหคนเก่งพระประธานไม่มีใครได้กระโหลกตอนแรกจะยูกิเออนี่ไงยูกิแต่ยูกิจริงก็ได้หลายคนด้วยนะมีหลายเรื่องเลยโอเคมาพร้อมค่ะ1 2 3เปิดปวดหัวนี่ฮะนี่ได้แล้วจับเวลามันได้แล้วแต่มันซ้ำกูเปล่าเราผู้มีกะโหลกมากสุดเราไม่กลัวอยู่แล้วใครอยากได้กะโหลกเป็นเพื่อนเราก็มาเฮ้ยเอาวะเราไม่กลัวแล้วมาได้อยู่เอามากูได้เลยงั้นหมดเวลาเลยเอาเลยพี่พร้อมทุกคนพร้อมซอฟพร้อมไหมพร้อมสามสองหนึ่งไปเนฟเฟลตารีบีบีขอชื่อยาวๆเมื่อกี้ก่อนเนฟเฟลตารีบีบีจากเรื่องวันพีชไงก็คือบีวีถูกต้องซอฟเนฟิสโกเนกิมะเนกิมะจากเรื่องคนไม่ปวดท้องเนี่ยเลยอาจารย์ก็คือจากเรื่องเนกิมะไม่มีใครได้กระโหลกพี่จะเอาเนจิเนจิจะกลัวมันแบบเออหลังจากเล่นมาหลายโจทย์ซ้อมว่าพี่เจงไม่ต้องกลัวพวกเราเลยใช่ของนี้เออบางทีมันตอบไปมึงไม่เอา2เรื่องไม่เอาแมทแมทมาชนกันนะเออแต่บางทีมันก็เสียวไงเออรู้ซ้อมจะตอบนี้ได้จังเลยมันมาเลยไงในใจเลยต้องว่าซ้อมก็จะตอบเนจิโกะเนี่ยมันปวดท้องมันนึกอะไรง่ายๆออกไงอ่ะใช่อ่ะข้อสุดท้ายเอาไว้ปิดท้ายเว้ยข้อนี้ไหนๆก็จะเป็นข้อสุดท้ายละขอ2กะโหลกแล้วกันขำๆต้องไปโคมาโคคนปวดท้องหอมมากคนปวดท้องหอมมากๆโคโคอิชิบันยายก็ได้ใช่ทุกคนก็รู้ว่าเขาจะตอบอะไรเออคุณแล้วกูสลัดความคิดนั้นไม่ออกเนี่ยโอ้ยได้แล้วไม่มีใครซ้ำแน่นอนนี่ฉันเรื่องลึก5ไอ้เหี้ยไม่มีแล้ว2ต้องไปหมดเวลา3 2 1ไปโคบายาชิโคอะไรนะโคบายาชิจากอะไรนะเมดดราก้อนอะอ่ะซอฟก็คือโคนันโคนันที่เจ๋งนะโคโค่จะฟูลเฮดโคโค่ไงโอเคข้อนี้ไม่มีใครได้กระโหลกคือพี่นึกโคนันสลัดออกจากหัวยากมากพอพูดโคโค่อีกชิ้นบางยาพูดเอ้ยเหี้ยมันมีโจรสลัดโคโค่อยู่โอเครอดไปดีจะบอกว่าเกมนี้พวกเราได้กะโหลกกันน้อยมากพี่เจง1กะโหลกเอ้น้อยมากพี่ชาร์ป2กะโหลกช็อตนั้นไม่ไปอึกอักนะใช่แล้วก็พี่ซอฟ5กะโหลกแต่ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีมากแค่5กะโหลกเองอุ๊ยชอบเป็นไงบ้างคะกับเกมนี้โอ้กดดันนะดิบางอันมันนึกออกไอ้เหี้ยแต่มันแมสนะแต่พวกนี้ก็ไม่เลี้ยวเข้ามาดังนั้นเขาก็จะไปนึกทางของพวกเขากันเลยนะใช่เออดีระหว่างแบบเนี้ยกับตัวสองเพียวๆสองเพียวแบบไหนยากกว่าคนละแบบเหรอ
สำหรับพี่พี่คิดว่าแบบนี้ง่ายกว่ามันขึ้นต้นคำมาให้เลยมันเหมือนใบมันนิดนึงอ๋อเออใช่สมมติว่ามาแต่ตัว n แต่บางทีเรานึกไม่ออก n อะไรอ่ะก็ไปบวกแบบพยัญชนะใช่มันดูเหมือนมันจะกว้างนะมันจะมีเนนานินุเนโนอะไรเออแล้วบางทีพูดไปอ่ะมันจะนึกไม่ออกเออจริงเออเห็นด้วยครับเราคิดว่าเนี่ยมันคือการใบอย่างนึงแล้วล่ะอันเนี้ยเราว่าง่ายกว่าจริงชอบแล้วทุกคนล่ะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ชอบโจทย์แบบนี้ไหมคะถ้าชอบอยากเห็นว่าเราเล่นอีกหรืออยากเห็นใครมาเล่นในรายการนี้คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปและที่สำคัญขอฝากติดตามนะคะช่องของพี่เก่งค่ะได้ครับฝากติดตามรับทราบโปรดักชั่นด้วยครับแล้วก็จะมีเหมือนออกเร็วๆนี้ทุกเดือนนะครับแล้วก็มีช่องส่วนตัวเจนนี่ค่ะครับเย้ติดตามช่องซอฟต์ฟอร์มด้วยนะคะขอบคุณชาวจุ๊บจุ๊บทุกท่านวันนี้เราลาไปก่อนเจอกันตอนต่อไปอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกเราไว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไว้